ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมตามะลิค่ะครับก็ดีใจมากครับเพราะว่านมตามะลิเราเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่ในไทยด้วยครับก็ดีใจมากๆครับผมกินตั้งแต่เด็กก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ดีใจเหมือนกันครับเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวด้วยกับพี่มีพี่เต๋อกับพี่ป๊อปโอ้โหก็ทั้งคู่ก็รุ่นใหญ่มากๆครับผมวันนี้ได้เจอก็ดีใจครับครับผมเป็นไงของเรามันแตกต่างแพ็กเกจมันแตกต่างจากรุ่นเก่าๆเลยครับลูกครับผมอย่างของผมกับวินนี่จะเป็นแบบฝาเกลียวครับแบบฝาเกลียวก็จะเปิดง่ายทานง่ายเก็บไว้ทานต่อได้ง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยครับส่วนของผมจะเป็นสูตรออริจินอลครับครับของผมจะเป็น 0% ครับไขมัน 0% ครับผมขายของเลยค่ะ2นมครับขายของขายของครับก็ฝากด้วยนะครับกับนมตามะลินะครับผมก็ของผมเป็นสูตรแบบใหม่แล้วทานง่ายแล้วก็เก็บง่ายมากๆครับครับผมของน้องวินจะเป็นสูตรไขมัน 0% ของผมก็เป็นสูตรออริจินอลเหมือนที่เรากินตั้งแต่เด็กๆเลยไงก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่านมตามะลิเขาดีเขาอร่อยยังไงไงก็ฝากกันด้วยนะครับครับผมทำงานตอนนี้เป็นไงบ้างที่ออกอากาศแล้วครับก็เดินทางมาถึงตอนที่พรุ่งนี้จะตอนที่4แล้วครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอสารวัตรไทยแค่2อาทิตย์เองอ่ะที่สำคัญ2 EP สุดท้ายนี่ก็สนุกเข้มข้นเหมือนเดิมคือมันจะมีเรื่องราวอะไรในแต่ EP เนี่ยยังไงต้องไปดูกันครับในความรู้สึกของเรามันสนุกขนาดไหนที่ผ่านผมว่าสนุกไปเรื่อยๆดังโดยเฉพาะ EP 5นี่พีคสุดใช่ครับความฟินนะครับความฟินใช่ไหมครับที่มันใช่ใช่ใช่ต้องดูครับต้องดูแต่หายนะกลับมาคัมแบ็คแล้วก็แบบปั๊บเดียวจะจบแล้วผมว่ามันก็ใจหายแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆมากกว่าคือเราไม่คิดว่าเราจะได้ทำไอซีซั่นนี้กันแล้วหรือว่าแบบจบแล้วอะไรเงี้ยแต่พอได้กลับมาทำมันเหมือนเป็นกำไรแล้วอะผมว่ามันเป็นแบบเป็นทั้งกำไรของเราแล้วกำไรของคนดูที่ได้แบบได้ดูกันด้วยอะไรครับก็คือแฮปปี้แล้วครับแฮปปี้กับโปรเจกต์นี้มากๆครับเรียกว่าเป็น2ตอนสุดท้ายของสารวัตรสุดท้ายถ้าตอนนี้ก็คิดว่าครับบทสรุปมันจะเป็นยังไงครับนั่นต้องไปดูครับผมจริงๆ2คนจะมีอะไรพิเศษไหมลูกหลังจากนี้หลังที่จะจบตัวซีรีส์ไปอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนมีตติ้งด้วยครับมีครับแฟนมีตติ้งมีความจริงเรามีคอนเสิร์ตอยู่ครับก็จะเปิดขายบัตรแล้วอีกใน2วันนะครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตเพราะเราคู่กันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมไม่ได้มีแค่พวกเราด้วยมีทั้งเรื่องเลยมากันทั้งเรื่องเลยครับไปรับตาใช่ครับรูปแบบไหนครับรูปแบบไหนมีความพิเศษอะไรไงบ้างคะครับผมก็เท่าที่เห็นตอนนี้คือโชว์อัดแน่นไปด้วยเพลงเยอะมากๆโชว์เยอะมากๆก็เดี๋ยวยังไงวันนั้นเราจัดเต็มกันอยู่แล้วใช่ครับผมครับผมแต่ความใกล้ชิดอะไรเงี้ยจะได้แบบต้องไปดูครับต้องรอดูครับผมต้องรอดูจะเตรียมตัวขนาดไหนครับครับเป็นตัวเยอะไหมก็ซ้อมก็เต็มที่ครับเนื่องจากแบบเราทำงานเยอะด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราก็ว่างเมื่อไหร่คือเราก็จะหาเวลาที่จะไปซ้อมอยู่แล้วครับครับผมอย่างนั้นเลยครับซีรีส์อื่นๆเหรอครับตอนนี้ยังไม่มีคู่กันครับแต่ว่าร่วมกันเดี๋ยวรอติดตามครับครับแต่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ในมุมของเราดันของเราจะไม่เครียดเท่าไหร่เหมือนตอนผมว่านั่นแหละผมเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะต้องเฮ้ยมันจะต้องแบบเป็นแบบเหมือนตอนซีซั่นแรกเราแค่มองว่าเฮ้ยซีซั่นนี้เราได้กลับมาทำงานที่เรารักแล้วก็ได้ให้คนดูที่รักในตัวพวกเราคู่กันได้เหมือนได้กำไรเพิ่มอีก5ตอนได้มีความสุขด้วยกันอีก5ตอนผมว่าเท่านี้เราก็แฮปปี้มากๆแล้วครับผมอ่านครับอ่านผมก็ได้อ่านเหมือนกันนะครับก็เข้าไปจริงๆผมก็ตอนออนเนี่ยผมก็เข้าไปพูดคุยกับแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ได้เห็นพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคอมเมนต์กันมาว่าแบบนักแสดงแบบเป็นตัวละครมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางคนน้อยไหมครับจะได้ไหมครับว่าทางมุมมองที่คุณมองว่าเครียดกันได้จริงๆพวกผมแฮปปี้กันมากเลยใช่ครับคุยกันก็แบบชอบก็แบบเอ้ยซีซั่นนี้สนุกเราดูกันเองเราก็แฮปปี้ใช่มันก็มีดราม่าแบบว่าราคาของสินค้าเห็นไหมคะเห็นดราม่านี้ไหมคะเรื่องนี้เราไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าช่องเป็นคนจัดการหมดเลยครับเราไม่ทราบเรื่องนี้เลยแต่เราก็จะนั่นแหละครับเราก็จะทำโชว์ให้เต็มที่ให้คุ้มค่าที่สุดครับครับจริงๆเพิ่งได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันนี่แหละครับแต่เรารู้รายละเอียดอะไรนะเรื่องนี้ได้เห็นฟีดแบ็กอะไรบ้างไหมจริงๆช่วงหลังผมค่อนข้างห่างโทรศัพท์มากเลยครับเพราะว่างานเยอะด้วยแล้วก็ตอนนี้แอสโตก็ใช้เวลาผมไปเยอะเหมือนกันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้าโซเชียลเท่าไหร่ครับหลายคนก็บอกว่ามันแพงไปเราคิดยังไงบ้างคะ
ป็นหน้าที่ก็คงสิ่งที่พวกผมทำได้ก็คงจะซ้อมให้ดีที่สุดแล้วก็ทำโชว์ให้มันรู้สึกคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่คนดูเข้ามาดูครับครับได้คุยกับทีมงานอะไรนะครับจริงๆเราไม่มีส่วนในด้านนั้นเลยครับคือเรามีหน้าที่แค่เราโชว์มาให้ดีเราตั้งใจซ้อมเราทำอย่างเต็มที่ครับในส่วนของเราครับผมเรียกว่าในวันนั้นคือจะได้เห็นความพิเศษหลากหลายมากจากพวกเราทั้งในซีรีส์เนาะแน่นอนครับผม